Trend Today นะคะกับช่วงแซ่บโซเชียลค่ะอะไรที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้เราต้องหยิบมาพูดกันหน่อยแล้วเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เรื่องของหวยทิพย์หวยปลอมจ้าคนนู้นคนนี้มาโพสต์นี่มันยังไงกันนะคะวันนี้เรามี CEO คนดังนะคะมาพูดคุยและจะคุยกันไปต่อเลยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ด้วยนะคะขอต้อนรับคุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลักพลัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน็อตครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยให้เกียรติรายการเราครับเพราะว่าบึ่งมาใหญ่ที่นึงนะครับตอนแรกกลัวกันอยู่ว่าจะมาไม่ทันนั่นน่ะสิคะเราพูดถึงประเด็นแรกเลยดีกว่าทำไมพี่น็อตถึงโพสต์เรื่องของรูปดาราคนนึงขึ้นมาตอนนั้นนะพี่ตอนแรกไม่ได้ใส่ใจอะไรครับก็รู้แล้วก็ดูติดตามอยู่ครับบังเอิญผมโพสต์ถึงกรณีนี้ว่าเดี๋ยวสมาคมลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยจะลงไปดูเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ต้องไปดูหน่อยแหละมันเกิดเหตุการณ์ในวงการแล้วมีลูกค้าแคปของ Big M มาลงครับว่าคุณน็อตลอตเตอรี่2ใบนี้มันยังไงพอผมซูมดูเฮ้ยมันเป็นใบเดียวกันนี่หว่าอ้าวเหรอจริงๆลอตเตอรี่มีใบเดียวสรุปไอ้ลอตเตอรี่2ใบนั้นคือปลอมทั้งคู่เดี๋ยวนะทีมงานมีภาพอินเสิร์ตขึ้นมาหน่อยไหมอันนี้นะอันนี้เหรอไหนนะอันนี้นะขอเต็มจอหน่อยขอเต็มจอหน่อยตอนแรกพี่น้องสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าจะจริงใบหนึ่งปลอมใบหนึ่งหรือว่าปลอมทั้งคู่สรุปปลอมทั้งคู่ใช่เมื่อกี้นะเมื่อกี้ CEO หงทองก็ยอมรับว่า2ใบนี้เขาทำขึ้นมายอมรับแล้วเหรอครับอ้าวนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณน็อตถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับคือหลายๆคนเขางงไงว่าเอาจริงแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองสลักพลัสถูกต้องนะแต่ทำไมคุณน็อตต้องเข้ามาเพราะเรื่องนี้ต่างหากซึ่งเรื่องนี้เราก็เราพอลูกค้าถามเราตอบครับพอตอบเสร็จแล้วเนี่ยอีกวันนึงเนี่ยเขาโพสต์รูปที่มีรูปผมไปนั่งคุยกับเขาที่เอ็มบาซีไอ้ที่กวาติยาเรื่องเจตนาอะไรเขาบอกเขาโพสต์ว่าอะไรบ้างนะผมขออ่านได้ได้เอาเลยเอาเลยไหนเขียนว่าน่าจะมองไม่เห็นนะผมก็ไม่เห็นเราแก่แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นตายังไม่ได้ยาวไปครับผมถูกต้องใกล้ๆเอาพี่ก๊อฟผมเขาบอกว่าเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันอยากรู้ไหมพี่เขานัดหนูมาทำอะไรคลิปเสียงภาพพร้อมคืออะไรอ่ะคลิปเสียงภาพพร้อมหนูพร้อมให้ข้อมูลลุงตู่ค่ะอ้าวยังไม่พอมีโพสต์นึงเอามาโพสต์เราเรื่องที่เราโดนตรวจสอบงบการเงินคุณชี้แจงไปแล้วนี่คุณชี้แจงไปแล้วแต่ว่าเขาถามว่าชี้แจงหรือยังอ้าวคือพยายามมาเหมือนคุณนวัดกับพนักงานเก่ายังไม่สาแก่ใจแกมาหาเรื่องใหม่คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมั้งเริ่มคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมั้งนั่นแหละแล้วก็มาพานใส่ผมก็เอาได้ดิอยู่เฉยๆแล้วนะถ้าอยากได้คู่ชกเพิ่มได้เดี๋ยวว่างอยู่งั้นสุดท้ายก็คือตอนนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าลอตเตอรี่ที่คุณถามไปว่าไอ้2ใบเนี้ยมันคืออะไรยังไงครับยืนยันแล้วว่าปลอมปลอมนะปลอมแน่นอนโอ้เอ้าผมถามในมุมมองคุณนะคุณว่าเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหนเนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วอะของแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องมีคนโดนหนึ่งละฮะช่อโกงประชาชนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่แต่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยโดนแน่แน่แล้วก็มีสคบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดนแน่แน่ค่ะครับมีคนมีพวกแฟนคลับนะเขาถามไปถึงคนรอบข้างเพราะว่ามันมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะใช่ไหมครับเช่นแม่ลีน่าจังคุณบิ๊กเอ็มอะไรเงี้ยสองคนเนี้ยน่าจะโดนอะไรไหมคุณบิ๊กเอ็มเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนเราก็จะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆไว้ไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นสอบสวนว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวจริงๆนะโดนหลอกใช้จริงๆนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันซึ่งหลักฐานต้องชัดมากต้องชัดมากส่วนคุณแม่ลีน่าเนี่ยครับก็อย่ามายุ่งกับผมเลยนะคุณแม่ก็ร้องไห้ทุกวันแล้วเราพูดถึงท่านด้วยความเป็นห่วงเฉยๆคุณแม่อย่ามาชนกับผมเลยนะผมก็ร้องผมไม่อยากทะเลาะกับคุณแม่เลยเราพูดในแง่ว่าด้วยความเป็นห่วงนะอย่างแม่ลีน่าจังอย่าไปด่าใครเขามากแม่ไม่รู้คือตอนที่ผมดูเนี่ยแม่แกไม่รู้แกไม่รู้อะไรใครพูดอะไรมันก็เชื่อมันก็พูดตามภาษาอินฟลูเอนเซอร์ไปแกเป็นไอ้เนี่ยแกเป็นทรโข่งอะใครใส่มาแกก็พูดต่อไปใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นก็ต้องมาพิสูจน์ต่อไปสมมติถ้าพิสูจน์มาแล้วมันเป็นการเราจะได้ระวังตัวเองไว้ด้วยสมมติเขาจ้างเรามาด้วยเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้โพสต์เรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งเราสมมติเราโอเคกับเงินจำนวนนี้ที่จะโพสต์ให้เขาแบบนี้เราผิดไหมพี่ผิดสิครับผิดสิครับเพราะว่ามันเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ถ้าสมมติเราเขียนเลยนะว่ารับจ้างรีวิวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดเขียนให้มันชัดเจนมันอยู่ที่ว่าคนที่ดูสารเราอ่ะเขาคิดยังไงถ้าเขาคิดว่ามันถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเกิดคุณเอกไม่ได้ถูกจริงครับคุณนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะอันนี้ผมถามแทนคุณผู้ชมผมรู้คำตอบอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมบางคนเขายังงงอยู่ไงครับว่าเอ้าทำไมอ่ะการที่แบบว่าจะต้องมาบอกว่าคนนั้นถูกรางวัลที่1จากแพลตฟอร์มเราอ่ะมันสำคัญเหรอมันดีตรงไหนเหรอทำไปเพื่ออะไรอ่ะ
อ่ะตอบอันนี้หน่อยฮะสำหรับผมนะงวดแรกที่ผมอยากได้รางวัลที่1มากๆเนี่ยคุณรอนานมากที่รอเคยดูสัมภาษณ์มาใช่6งวดมั้งครับเพราะว่าเราต้องการจะให้ส่งภาพไว้ให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยถูกกับเราจ่ายจริงนะค่ะคนจะได้มาซื้อใช่อันนั้นคือภาพแหละจะได้สร้างความมั่นใจแต่ณปัจจุบันสิ่งที่มันตามมาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเห็นว่าคนถูกลอตเตอรี่แผงนี้แผงนี้แผงนี้เขาจะคิดว่าเฮ้ยมันมีลอตเตอรี่อยู่ที่นี่นะไอ้ต้องไปซื้อที่นี่อย่างกองสลากพัดมี10ใบทุกงวดเลยเฮ้ยเราต้องเป็น1ใน10ใบนั่นแหละเหมือนว่าการขายฝันน่ะก็คือร้านนี้มันมีอ่ะเราจะซื้อร้านอื่นทำไมเราก็ต้องซื้อร้านนี้สินั่นคือเหตุผลที่เขาต้องทำอะไรอย่างนี้ขึ้นมาไงใช่แต่ว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นการเอาง่ายถ้ามันไม่มีคนถูกจริงมันเหมือนเป็นการหลอกลวงใช่แต่นี่ก็คือคุณน้องก็เคยยืนยันแล้วเขามีใบลอตเตอรี่จริงแล้วเวลาถูกเขาก็จ่ายตังค์จริงๆแล้วทำไมพี่มันจะไม่มีเว้นรางวัลที่หนึ่งกับพี่บ้างเลยหรอเอาง่ายๆว่าลอตเตอรี่1ล้านใบจะมีรางวัลที่1 1ใบผมขายได้13ล้านใบเนี่ยผมมีรางวัลที่1 10ใบไม่แปลกหรอกครับคือลอตเตอรี่มันเป็น000ถึง9996ตัวครับคือมันล้านใบมันต้องมีรางวัลที่1 1ใบเพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งที่ผมมีมันคือตรรกะที่พิสูจน์ได้ค่ะครับคือของคุณน่ะมันชัดเจนครับเพราะคุณมีเอกสารยืนยันหมดทุกอย่างครับถูกต้องมั้ยผมถามอีกหน่อยอ่ะงั้นอะไรเนี่ยเรายกเรื่องจริงไปแล้วนะครับเราไม่แตะต้องเรื่องแล้วนะครับแพลตฟอร์มนี้ไม่เอาแล้วนะครับเอาของคุณดีกว่าครับมีคนเขาถามเยอะมากคุณทำกองสลับพัดมาเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีได้ไหมสองปีเต็มครับคุณโตเร็วมากครับคุณพอจะบอกเคล็ดลับได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ผมเป็นนักการตลาดมา10ปีแล้วไม่ใช่อยู่ๆผมมาเก่งเลยคือผมทำอาชีพนี้มา10ปีแล้วครับ10ปีที่แล้วผมเริ่มทำFacebook เริ่มทำอะไรแล้วออนไลน์ออนไลน์แล้วแล้วเรารู้จักว่าเราจะสื่อสารกับลูกค้ายังไงเราทำงานเองทุกอย่างเราแก้ไขปัญหาเองทุกอย่างแล้วเราได้ทีมที่ดีทุกคนเหมือนผมหมดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมมีพนักงานแบบผมเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ 80% ของผมเนี่ยเกือบ300คนน่ะทำไมเราจะไม่เติบโตเร็วเรามองเป้าไปที่ภาพเดียวกันเราลุยไปเหมือนกันหมดเลยได้ข่าวว่าเคยมีคนเนี่ยแอบอ้างเอาลอตเตอรี่มาขึ้นกับทางกองสลากพลัสอะไรหรอนี่คืออะไรอ่ะอันนั้นผมขอโทษคุณพรชัยกับคุณวีตรงนี้เลยละกันไอ้ข้อมูลที่ผมสื่อสารไปผิดนิดหน่อยเขาไม่ได้แอบอ้างเอามาขึ้นเขาถูกกับเราจริงๆเขาถูกกับเราจริงๆในกองสลาก .com เมื่อก่อนเป็นกองสลาก .com ตอนที่เปิดบริษัทใหม่แล้วเขาก็เข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อมาขอใบจริงเราก็ขอให้เราพาเดินดูแต่ไอ้เรื่องถูกอะอาจจะอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงคือเขามาเดินดูแล้วก๊อปปี้ธุรกิจเราไปถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจวันที่8เมษายนเขาไปให้สัมภาษณ์กับรายการของคุณหมาแก่เขาพูดออกมาเองว่ามันเป็นโอกาสทำไมล่ะเราอยากจะชิมร้านอาหารเราก็ต้องเข้าไปร้านอาหารนั้นสิไปเอาสูตรของเขาเอาง่ายๆแหละเหมือนเข้ามาศึกษาระบบของคุณก๊อปปี้เลยล่ะฮะแล้วก็มาซื้อตัวพนักงานเราไปซึ่งนั่นไม่ผิดเขาให้มากกว่าพนักงานเราจะไปมันก็ไม่ผิดแต่การเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันเสียมารยาทแล้วการกระทำทุกอย่างหลังจากนั้นคือการก๊อปปี้ผมทุกสเต็ปแล้วแซะเราตลอดเวลาซึ่งเราก็ไม่พูดถึงเขาคือเขาพยายามจะให้เราพูดถึงแหละแต่ถ้าเราพูดถึงก็เท่ากับเราให้พื้นที่สื่อครับถูกต้องเราก็เลยไม่พูดถึงเราก็เลยข้ามไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดเนี้ยเมื่อเขาออกผลกระแสแล้วนี่เราก็ช่วยเขาหน่อยเขาอยากดังเราก็ช่วยเขาหน่อยโถเอาก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วก็คือโอ้โหเคยแอบติดตามการกับแก้ไขปัญหาในบริษัทของคุณน็อตนะวันไหนที่แบบว่าระบบผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยไม่หลับไม่นอนกันเลยใช่ไหมน็อตใช่ครับเราเมื่อก่อนนะตอนเราทำใหม่ๆเนี่ยเราจะเปิดโรงแรมไปเลยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโรงแรมที่เหมาโรงแรมครับเป็นรีสอร์ทริมน้ำเกิดปัญหาปุ๊บเรามุกไปเลยมุกไปนั่งทำงานไปขายสิทธิ์ไม่เด็ดเบ่งเงินกันเลยครับก็ทำตรงนั้น 4-5 วันไม่เสร็จก็ไม่เลิกเพราะว่ามันยากมากนะพี่คนอ่ะเข้าไปทีพร้อมๆกันหลายๆคนอ่ะแล้วระบบคอมมันล่มได้ง่ายๆแต่ปัจจุบันนี้เข้าไปคลิกได้ยังงวดล่าสุดก็ล่มอยู่เอาเหรอคะคือทราฟิกมันเพิ่มขึ้นมา2เท่าโปรแกรมเมื่อเราเตรียมไม่ทันด้วยจะข่าวว่าที่แล้วด้วยที่อะไรด้วยอ่ะนี่งวดนี้เนี่ยผมออกผลกระแสเนี่ยโปรแกรมเมอร์บอกไม่นอนแล้ววันนี้เขาจะกินเลี้ยงปีใหม่กันครับเขาบอกพี่ผมว่าไม่ได้กินแล้วแหละเราน่าจะต้องนั่งเตรียมแก้ไขปัญหารอรับเปิดการขายอีกรอบนึงเออคนมันเข้ามาพร้อมกันพี่ก๊อฟเพราะว่าไม่มีเค้าดาวไงอ่ะเนี่ยไม่รู้คนมีเลขเค้าดาวแล้วต้องจ้องเค้าดาวเสร็จต้องรีบเข้าไปเพราะว่าเราจะเอาเลขชุดใช่ๆอ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นถูกมั้ยใช่ครับถูกมั้ยใช่ครับกองสลากพลัสเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือไม่ได้มองแค่ว่าจะขายลอตเตอรี่อย่างเดียวใช่ครับคุณวางอะไรไว้อ่ะก็คือตอนนี้เราเป็นกองสลากพลัส
เรามีความน่าเชื่อถือรเรามีความแบรนด์เราติดแล้วเราอยากจะทำอะไรก็ทำได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมอาจอยากจะขายน้ำผมอาจอยากจะขายเสื้อผมอาจอยากจะขายอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ เราก็มองว่าเราจะเป็นแพลตฟอร์มนึงที่สามารถขายของได้ทุกอย่างโทษนะคุณมองถึงขั้นนี้เลยไหมอนาคตอีกสัก10ปี20ปีคุณอาจจะกลายเป็นอเมซอนของเมืองไทยเลยไหมโอ้ยเยอะนานไปครับโอ้ก็เขาโตมาใน2 ปี 2 ปีเขาโตขนาดนี้พี่ก๊อฟเอาสัก 2-3 ปีก็เป็นได้แล้วครับเหรอคุณจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดที่คุณตั้งใจไว้ยังไม่พูดถึงขนาดนั้นแต่เราขัดใจที่แพลตฟอร์มใหญ่ๆในประเทศไทยไม่ว่าจะส้มไม่ว่าจะฟ้าไม่ว่าจะอะไรมันไม่ใช่ของคนไทยแอปจองโรงแรมมันไม่ใช่ของคนไทยอนาคตแน่ๆเรามีลูกค้าอยู่ในมือ6 ล้านคนตอนนี้เกือบ6 ล้านแล้วอุ้ยคิดไปไกลกว่านั้นนี่ไงนะทุกทำไมยังไม่ระบบความคิดไงจริงก็ลูกค้าอยู่ในมือนี่ใช่มันจะขายแค่ลอตเตอรี่อย่างเดียวทำไมอ่ะใช่ครับก็ทำอย่างอื่นไปอีกใช่ตอนนี้ลูกค้ารอซื้อเสื้อกองสลากพัดเพื่อใส่รุ่นหวยกันเนี่ย ผมไม่มีปัญญาทำเนี่ยโรงงานเสื้อผลิตที่ผมไม่ทันเฮ้ยเรารับมาไหมสามีทำโรงงานผลิตเสื้ออยู่นะโอเคเดี๋ยวติดต่อกันได้นี่คือการมองไปข้างหน้าแล้วนะค่ะนะเอางั้นถามต่ออีกเรื่องนึงสำหรับเป็นกระแสเลยเรื่องฟุตบอลใช่คุณกำลังจะซื้อลิขสิทธิ์มาเหรอซื้อมาแล้วซื้อแล้วเหรอซื้อมาแล้วครับจบแล้วเหรอยังไม่จบฮะยังเหลือนัดรอบรองอีก2 นัดแล้วนัดชิงอีก2 นัดจุดเริ่มต้นทำไมถึงมองไปที่ฟุตบอลผมเนี่ยเป็นแอดมินกูว่าแล้วมันต้องยิงมาก่อนคือผมดูฟุตบอลมานานแล้วแล้วก็อยู่กับฟุตบอลทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศอยู่มานานแล้วแล้วผมก็ติดตามอยู่ห่างๆเพราะด้วยธุรกิจแล้วรู้ว่า AFFเนี่ยมันไม่มีคนซื้อลิขสิทธิ์ค่ะคนไทยไม่ได้ดูบอลไทยแล้ววันนั้นผมตื่นขึ้นมารู้ว่าเราชนะบูไน 5-0 แต่ไม่มีใครซื้อจริงเฮ้ยไม่มีใครซื้อจริงๆเว้ยก็เลยบอกในกลุ่มเมเนจเมนต์ว่าขอตั้ง67 ล้านเนี่ย คุณขอใครอ่ะขอ67 บาท ขอบริษัทขอบริษัทเหรอคือคุณเป็นเจ้าของคุณยังไม่ไปขอเขาอีกเหรอเอ้าเขาทำบัญชีเออนะเออไม่ได้ขอแจ้งทราบเขาว่าไงแล้วเขาก็บอกเขาก็ทำหน้าตกใจแล้วผมก็พิมพ์บอกว่าไม่ได้ขอครับแจ้งทราบแล้วเราก็ซื้อเลยก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเลยแต่การกระทำนี้ไม่ได้การกระทำแบบอวดรวยหรืออะไรนะฮะผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าง่ายๆเลยว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้จักคนไทยรู้จักเราได้ดีเท่านี้อ๋อก็ถือว่าเป็นงบประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะซึ่ง60 กว่าล้านบาทแล้วเราภาพขึ้นมาเป็นฮีโร่เลยค่ะเพราะว่าคนไทยไม่ได้ดูแล้วอยู่ๆเราเปลี่ยนปุ๊บขึ้นมาเลยทุกคนรู้จักเราแน่สื่อทุกสื่อเล่นข่าวเราแน่แล้ว67 ล้านบาทเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆเป็นการตลาดที่ดีที่สุดในปีนี้ของผมเลยจริงเพราะว่าเท่าที่รู้จักมาดูข้อมูลนะพี่น้อยเป็นคนใช้เงินในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเยอะเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างฉลาดในการแบบยิงเป้านะใช่ครับว่ามันอย่างแบบโหขับรถตอนนี้เห็นป่ะล่ะกี่ป้ายเลยในกรุงเทพอ่ะก็ผมไม่ทำมาทำ3 เดือนคือทั้งปีผมไม่ทำเลยมาทำก็อัดมาทีเดียวทำไมอ่ะทำไมอยู่ๆคุณถึงรู้สึกว่าได้เวลาที่เราจะประกาศทุกคนรู้แล้วว่าเราคือน็อตกองสลักพัดมันเกิดอะไรขึ้นเรามีลอตเตอรี่ไม่พอขายแล้ว oh. แบรนด์เราติดแล้วแต่จะทำยังไงให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนใจไปซื้อที่อื่นทำยังไงให้ลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลักพัดมันต้องระเบิดครับประกาศตัวขึ้นมาเลยใช่แล้วสร้างความน่าเชื่อถือใช่แล้วในกรุงเทพเนี่ยมีลูกค้าเราเนี่ยซื้องวดละ10 ล้านใบค่ะเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยอย่างเดียวเลยเหรอกรุงเทพอย่างเดียวเลยแล้วกรุงเทพมีประชากร10 ล้านคนค่ะลงการตลาดแบบนี้มันคุ้มอยู่แล้วแล้วทำทั้งทีต้อง Talk of the Town ก็เลยตัดสินใจเอาตัวเองแหละขึ้นป้ายบิลบอร์ดเลยครับให้รู้กันไปเลยใช่ครับเพราะว่านอกจากผมจะทำแบรนด์ติดแล้วผมยังทำ personal branding ของตัวเองขึ้นมาด้วยให้คนจำคุณน็อตได้ด้วยดีอ่ะอีกหนึ่งคำถามฮะคนฝากถามมาเยอะเนี่ยเอาจริงถามเยอะมากเลยบอกอ่ะแต่ละงวดอ่ะคุณไปเอาลอตเตอรี่มาจากไหนนักหนาเยอะแยะเหลือเกินตลาดสนามบินน้ำตลาดสี่แยกคอกวัวแล้วก็ตลาดบางสะพุงแล้วก็มีคนเอามาส่งที่ออฟฟิศมันง่ายแค่นั้นครับค่ะก็เหมือนเราก็ไปหาซื้อมาอีกทีละคือถ้าคุณก๊อฟมีเงิน100 ล้านคุณก๊อฟไปซื้อมาได้1 ล้านใบคำถามที่น่าถามคือทำยังไงจะขายหมดเรื่องซื้อผมพาไปซื้อได้ทุกคนคุณขายหมดหรือเปล่าแต่ของเรานี่ขายหมดทุกงวดแน่นอนไม่พอขายด้วยซ้ำใช่ครับแล้วตอนนี้พาร์ทเนอร์โอ้โหลูกค้าคู่ค้าก็เยอะมากๆแล้วด้วยใช่ครับโตแน่ๆเลยแต่ว่าเบรกกันก่อนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันซิว่าเขาวางเป้าไว้ยังไงอีกแพลนปีหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับคุณน็อตค่ะ
กับคุณน็อตนะฮะช่วงนี้เราคุยกันเรื่องว่าทำไมคุณน็อตต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวของแพลตฟอร์มที่เขามีเรื่องหวยทิพย์คุยไปแล้วคุยว่าเขามีความฝันที่จะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุยในเบรกนี้แต่เขาบอกว่าไอ้ฟุตบอลเนี่ยที่มีข่าวเนี่ยซื้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจบแล้วได้ดูแน่นอนดูกันอยู่บอลไทยนะคะเอามาคุยกันต่อถึงแผนในอนาคตของกองสลักพาร์ทเนอร์ของคุณน็อตดีกว่าปีนี้ดีกว่าเอาแค่ปีนี้ก่อนครับผมปีนี้มีแผนอะไรบ้างปีนี้เราก็คงมุ่งมั่นที่จะนำบริษัทเตรียมนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นอุ๊ยเหรอครับน่าสนใจมากเฮ้ยเตรียมนะเราก็ต้องเตรียมซื้อหุ้นอยู่แล้วล่ะทีนี้เตรียมครับเออเหรอครับต้องจ้องให้ดีนะก็คือเราต้องซื้อไม่ทันเราต้องมองเป้าหมายใหม่แล้วคือปีนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเรามีฐานลูกค้าประมาณนึงแล้วเราต้องก้าวต่อไปเพื่อความมั่นคงเราอยากจะแปลเป็นแบรนด์นึงแบรนด์ชั้นนำแบรนด์นึงในประเทศไทยค่ะเห็นพี่น้องบอกว่าปีนี้นะจะก้าวสู่ความสุขุมใจเย็นนุ่มลึกขึ้นทำไมถึงอยากเปลี่ยนเป็นมุมนี้พี่น็อตเปิดมาก็ใจเย็นเลยเนาะเพราะเราจะโชคข้างไปเยอะเหรอพี่ก็คุณบู๊มาเยอะแล้วอ่ะเออเบาได้เบาก็คือปีแรกเราเป็นเด็กเราแก้ไขปัญหาต่างๆนานาปีที่2เราวัยรุ่นเราพิสูจน์ตัวเองเราต้องพิสูจน์ต่อสาธารณชนนู่นนี่นั่นปีนี้เราพิสูจน์มาพอผมว่าพอแล้วล่ะและจนล่าสุดนายกสั่ง DSI สั่งปปง.สั่งสรรพากรตรวจสอบเรานี่ผมเหนื่อยแล้วค่ะเราพิสูจน์มาพอแล้วเราไม่ควรพูดอะไรอีกแล้วพี่ตั้งแต่แรกพี่กังวลไหมว่าโอ้โหพอเป็นเป้านิ่งให้คนมองขนาดนี้โอ้โหงบโฆษณาก็เยอะแล้วยอดกำไรก็ต้องแยะเขาก็มันจะตรวจสัมภาระนู่นนี่พี่กลัวไหมตั้งแต่กำไร 2% ยอด 18,000 ค่ะไปดูเงินในบัญชีผมไม่ถึงพันล้านนะในบริษัทเนี่ยเออมันไม่ได้เยอะกำไรมัน 2% เองถามว่ากลัวไหมเราตั้งใจทำถูกต้องตั้งแต่วันแรกค่ะครับแล้วก็ที่มีคนถามอ่ะมีแบ็คไหมมีครับมีแบ็คเหรอพี่แบ็คผมคือความถูกต้องเอกสารมันปึกเลยแบ็คเนี่ยเวลามีจี้อะไรมาอ่ะชี้แจงได้หมดมันก็สบายใจใช่ไหมนี่แบ็คอันนี้ปวดตานะเวลาตรวจโดยเฉพาะสัญญาเงินกู้เนี่ยเยอะไปหมดเยอะไปหมดเราจริงอ่ะคุณก็เริ่มต้นมาจากว่าระบบเงินหมุนละถูกไหมใช่ครับก็อย่างสมมติว่าผมไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยผมไม่ได้ซื้อทีเดียว10ล้านใบอ่ะผมไปซื้อ6ล้านใบ6ล้านใบประมาณ600ล้านขายได้รอบนึงก็เอาเงินไปหมุนมาซื้อผมก็เป็นพ่อค้ารายวันคนนึงอ่ะตอนที่เขาเริ่มนี่นะผมดูสัมภาษณ์อ่ะคุณเริ่มด้วยเงินหลักแสนเองถูกป่ะใช่ 2,000 ใบเออแล้วงวดต่อมาก็เป็น 4,000 ใบแล้วก็เป็น 10,000 ใบแล้วเป็น 20,000 ถามหน่อยนะตอนเริ่มแรกๆอ่ะมีถอดใจป่ะไม่มีครับหรอผมเห็นภาพวันนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วเฮ้ยแต่ผมหลอกพนักงานล้านใบก็พอแล้วอ่ะพอใกล้ๆถึงล้านต้อง3ล้านไม่งั้นค่าบริษัทไม่อยู่คุณหลอกไปเรื่อยๆพอจะถึง3แล้วเฮ้ย5มั้ยเออพนักงานเริ่มมาถามยังบอกเออพอยังครับพี่น้อยจะหยุดที่ไหนครับจะหยุดตรงไหนครับพี่ไม่มันบอกว่าพี่ไม่ต้องพูดยอดแล้วพี่ทําเถอะมันมาแน่ๆมันมาแน่ๆครับมันมาแน่ๆครับโอ้โหแล้วเราวางแผนการที่เราจะเพิ่มลอตเตอรี่เยอะๆอีกยังไงอ่ะพี่น้อยถ้าในอนาคตแบบลูกค้าเยอะขนาดนี้ถามว่าเราเพิ่มเราไม่มีโอกาสที่จะไปกำหนดว่าเราจะไปรับลอตเตอรี่เยอะมากน้อยแค่ไหนมันแล้วแต่ตลาดเลยเราหาซื้อได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าสินค้าเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีจำนวนจำกัดแล้วอยู่ในมือคนไม่กี่คนอยู่ในมือคนแค่แสนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันเลยแพงแล้วก็หายากถ้าลอตเตอรี่มันพิมพ์ออกมาให้เพียงพอต่อความต้องการราคามันจะถูกลงค่ะครับคือมันแล้วแต่งวดนะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเอาจริงคุณก็คือคุณก็ต้องรอซื้ออยู่ดีใช่ครับใช่ครับป่ะไม่ใช่ว่าณวันที่ลอตเตอรี่ออกสมมุติออกวันที่1คุณก็ไม่ได้ว่าได้ลอตเตอรี่มาในวันที่1ป่ะลอตเตอรี่ผมจะเริ่มซื้อวันที่5อ่ะซื้อวันที่5แต่ได้จริงๆวันที่6เอออย่างเงี้ยมันก็ต้องรอเหมือนกันเพราะคือแต่ว่ามันไม่รู้หรอกว่ามาจำนวนเท่าไหร่ใช่ครับเพียงแต่ว่าฐานลูกค้าคุณมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่มันก็เลยไม่เพียงพอในแต่ละงวดณปัจจุบันซึ่งตรงตอนนี้โดนลูกค้าด่าว่าเว็บห่วยเข้าไปแล้วเออเลิกอย่างเงี้ยหรอจริงๆมันไม่ได้เออเลิกมันไม่พอขายครับมันไม่พอซื้อใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางอันพอขึ้นว่ามีแล้วพอคิดเข้าไปแป๊บเดียวไม่มีแล้วใช่ครับมันแย่งกันแย่งกันซื้ออ่ะผมถามอีกเรื่องได้ไหมผมรู้ว่ามันเหมาะสมที่จะถามหรือเปล่าครับแต่ขอถามนะได้ครับติดอยู่ในใจจริงๆครับคุณน่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เวลาลูกค้าเข้าไปซื้อออนไลน์ครับแล้วคุณมีการอธิบายชัดเจนครับเช่นราคาลอตเตอรี่เท่านี้นะครับแต่เรามีค่าบริการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับคุณต้องติ๊กถูกก่อนนะครับเออเงี้ยแล้วมีแวตด้วยปัจจุบันมีแวตด้วยคุณนึกยังไงถึงได้ทำแบบนี้เราตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกที่ทำเราจดพพ20ตั้งแต่จดบริษัทนะฮะเพราะเราตั้งใจแล้วเราจะขาย80แล้วมีค่าบริการแล้วลอตเตอรี่เนี่ยตามประมวลรัษฎากรมันได้รับยกเว้นภาษีแวตครับแต่เรามีค่าบริการ
เราต้องจ่ายแวตอยู่แล้วเราก็เลยเตรียมการไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วพอกฎหมายมันชัดเจนออกมาเราก็ดำเนินการอธิบายให้มันชัดเจนแหละอธิบายมันชัดเจนคุยกับลูกค้าแวตมันเป็นหน้าที่ของลูกค้าลูกค้ารับได้แต่ลูกค้าก็ต้องเลือกด้วยนะก็ถ้าพอใจที่จะซื้ออ้าวก็ช่วยกันหน่อยใช่มันไม่ใช่เรารับลอตเตอรี่มา80หรือว่า70แล้วมาขาย100เมื่อไหร่ลอตเตอรี่ในตลาดราคามัน90กว่าบาทคือเขาก็มีค่าใช้จ่ายในการหาเขาคิดค่าบริการเรามาเหมือนกันเราก็ต้องคิดต่อไปครับก็เหมือนแบบเข้าใจตรงกันนะชั้นมันชัดเจนก็อย่างที่บอกกับ18,000ล้านกำไรของ 2% น่ารักก็พ่อค้าทำงานมันก็ต้องได้กำไรบ้างอ่ะป่ะแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหได้มาแบบร่ำรวยมหาศาลอะไรขนาดนั้นเงินมันก็เข้ามาสู่ระบบเงินหมุนอยู่ดีถึงจะมาสู่บริษัทมหาชนครับนี่ไงเนี่ยแล้วพี่น็อตแล้วอนาคตคนก็เห็นว่าโอ้โหคุณน็อตทำได้นี่มันทำได้ดีนี่ถ้าเราฝึกษาระบบดีเราก็ต้องทำได้เหมือนกันอีกหน่อยถ้ามันมีแบบแพลตฟอร์มลูกๆออกมาเยอะแยะมากมายพี่น็อตรู้สึกยังไงบ้างอยากให้มีคู่แข่งครับเออหรออยากให้มีคู่แข่งเออคือมาแข่งกันนะครับมาแข่งกันที่ความสามารถเดียวกันมาแข่งกันที่ลอตเตอรี่ได้มาราคาเท่ากันเสียแวตเหมือนกันไม่ได้ขายหวยวนไม่ได้ทำลอตเตอรี่ทิปไม่ได้ทำรางวัลที่1ทิปมาแข่งกันบนพื้นฐานทางการตลาดเอาความถูกต้องมาแข่งกันใช่อันนี้พี่น็อตยอมรับได้ยอมรับและยินดีให้คำปรึกษาแต่ถ้าอนาคตพี่น็อตยังไปเจอแบบเฮ้ยอันนี้เหมือนโพสต์มันไม่มีหวยอันนี้อยู่จริงลายน้ำอันนี้ไม่ใช่พี่น็อตจับได้อีกพี่น็อตจะดำเนินการยังไงไหมตอนนี้เราแจ้งดำเนินคดีไปแล้ว7แพลตฟอร์มแล้วส่งอัยการรอฟ้องศาลแล้วครับแล้วก็ยังทำตามตำแหน่งนายกสมาคมถูกต้องไหมใช่ครับแล้วก็ยังคงมีแจ้งความเพิ่มอยู่เรื่อยๆค่ะเราไม่ปล่อยผ่านครับคือเรื่องอย่างนี้จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นใช่ครับในวงการสลากกินแบ่งเด็ดขาดเด็ดขาดแม้กระทั่งเรื่องรางวัลที่1ทิปจัดฉากเราก็ไม่ยอมอ๋อเพราะว่าอีกมุมก็บอกว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นการตลาดสายมูสายอะไรเขาก็โพสแบบนี้กันมันเหมือนเป็นการดึงดูดลูกค้าแต่จริงๆตามหลักมันคือผิดผิดครับแต่มันไม่มีใครทำไงถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาตรวจสอบให้มันถูกต้องเขาจะได้มองว่าวงการออนไลน์เนี่ยมันเชื่อถือได้ไม่ใช่ไปถึงไปวันๆจริงจริงโอเคอ่ะสุดท้ายท้ายสุดพี่น็อตขาทิ้งท้ายในเรื่องของความตั้งใจแล้วก็อนาคตของกองสลากพลัสกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็อยากจะฝากกองสลากพลัสนะให้เป็นแบรนด์แบรนด์นึงที่อยู่ในใจของลูกค้าและคนไทยทั้งประเทศผมสัญญาว่าไม่ว่าผมจะทำสินค้าอะไรมาราคามันจะเหมาะสมกับแวลูหรือคุณค่าที่คุณได้นะฮะฝากด้วยครับกองสลักพัดครับผมขอให้ฝากอีกแง่หนึ่งในฐานะที่คุณถือว่าเป็นคนล่าฝันแล้วคุณก็เต็มไปด้วยความตั้งใจเลยครับฝากถึงคนที่กำลังเพื่อตัวเองหน่อยอ่ะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยเชิญฝากเลยฮะอย่ามีความกลัวครับมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เราปิดกั้นความสำเร็จของเราคือความกลัวคิดอะไรแล้วลงมือทำเลยครับแล้วไปแก้ปัญหาเอาทีหลังตอนก่อนทำคิดเยอะๆครับแต่หลังจากทำแล้วไม่ต้องคิดแก้ปัญหาอย่างเดียวแล้วอย่าล้มเลิกจนกว่าจะสำเร็จครับเริ่มก่อนอย่าเพิ่งกลัวใช่ครับขอบคุณมากๆครับคุณน็อตกองสลักพัดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ